เรื่องทุนแห่งกำจำต้องตอบย้ำจำในใจรักชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เรามาฟังเคสสตี้กันเลยจ้า กราบนมัสการพระเดชคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงค่ะเรื่องราวของเธอนี่น่าศึกษาทีเดียวนี่นะจ๊ะถ้าเราไม่อาจจะเรียกเป็นคำอื่นได้นอกจากคำว่าบุญบันดาลดิฉันชื่อโคจุเอะมุไคอายุ33ปีอุบาสิกาแก้วนออ่อนชาวญี่ปุ่นคนแรกของโลกค่ะแล้วพ่อคะดิฉันขอสารภาพก่อนเลยนะคะเอาบอกมารีบบอกว่าการมาเมืองไทยครั้งนี้เนี่ยจุดประสงค์ของดิฉันก็เพียงแค่ต้องการมาเที่ยวเมืองไทยเท่านั้นเนาะแต่ว่าขณะเดินโตเต๋โตไปเต๋มาแต่แถวจังหวัดเชียงใหม่อยู่ๆดิฉันก็รู้สึกอยากทำเล็บอยากทำเล็บมากเลยเนี่ยก็เลยเข้าไปร้านทำเล็บดิฉันเลือกร้านที่ดีที่สุดในโลกที่ใช้คำนี้เพราะว่าทันทีที่ดิฉันเปิดประตูเข้าไปสิ่งที่โดนใจมากกว่าความสวยของเล็บก็คือภาพโปสเตอร์อุบาสิกาแก้วนออ่อนเป็นภาพนั่งสมาธิที่พึงพายอยู่ที่หน้าร้านนั้นค่ะเห็นไหมจ๊ะนี่ไงพอผู้มีบุญผ่านมาเนี่ยโอ้นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแหละเนี่ยเธออยู่ถึงญี่ปุ่นเออแล้วทำไมต้องตรงนี้เออเรื่องนี้ชวนติดตามทีเดียวแหละพอดิฉันเห็นดิฉันเหมือนโดนสะกดด้วยความดีในภาพนั้นจึงรีบไปสอบถามเจ้าของร้านทำเล็บที่เก่งที่สุดในโลกว่านี่คืออะไรไปถามเจ้าของร้านแล้วก็ได้ความว่าเจ้าของร้านกำลังจะไปเข้าอบรมวาสิกาแก้ที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีโอ้ดิฉันไม่คิดอย่างอื่นไม่พูดคำอื่นเพราะในช่วงอารมณ์นั้นดิฉันพูดได้เพียงประโยคเดียวว่าขอไปด้วยนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะจ๊ะนี่ไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมดาเต็มปรากฏการณ์มหัศจรรย์สาวญี่ปุ่นอย่างดิฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าศีล8คืออะไรกฎระเบียบอะไรก็ไม่รู้เลยไม่ทราบค่ะสบายแก้วคืออะไรก็ไม่รู้อีกมาอบรมแล้วจะได้รับอะไรบ้างก็ไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวคืออยากบวชโอ้สาธุจ้าโคจิเอะมุไครู้อย่างเดียวคืออยากบวชนี่โคจิเอะมุไคอยากบวชอยากแสวงหาสิ่งที่ขาดหายไปของชีวิตแล้วก็คิดว่าสิ่งนี้นะน่าจะทำให้ชีวิตเต็มเปี่ยมได้โอ้นี่สุดยอดเลยจ้ะสุดยอดเลยสุดยอดเลยถือเป็นเรื่องโชคดีสุดๆเมื่อดิฉันมาถึงวัดพระธรรมกายเนี่ยยังภาษาไทยก็พูดยังไม่ได้นี่นะจ๊ะภาษาอื่นก็ยังไม่มีอารมณ์จะฝึกพูดได้ภาษาญี่ปุ่น
กับประสาใจที่แสนใสๆซื่อด้วยความรักและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์เท่านั้นโคจิเอะมุกไคนะเมื่อมาถึงวัดพระธรรมกายก็พบว่าโชคดีสุดๆเลยมีชาวญี่ปุ่นตั้งรับคอยต้อนรับอยู่ท่านหนึ่งเธอชื่ออากิโยค่ะโอ้หลังจากดิฉันได้เข้าอบรมจนสมใจแล้วดิฉันก็มีโอกาสเห็นหน้าเห็นหน้าถูกต้องจ้ะเพราะดิฉันได้เข้าโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาและที่สำคัญคือได้ฟังเคสน้องจัมโบ้จนดิฉันต้องร้องไห้ด้วยเหตุผลที่ว่าสิ่งที่ดิฉันไม่เคยรู้จักก็ได้มารู้ที่นี่เนี่ยดิฉันเชื่อหมดใจทันทีเนี่ยทั้งนรกทั้งสวรรค์เข้าใจกฎแห่งกรรมแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุและมีผลก็แปลเป็นคนเธอเป็นคนมีเหตุมีผลนะจ๊ะเธอทั้งชอบเหตุและผลและที่สำคัญคือดิฉันร้องไห้เพราะคิดถึงคุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วโอ้อย่าร้องไห้จ้ะทุกเวลานาทีมีสิ่งไม่คาดฝันและทุกวันก็ไม่มีความแน่นอนขอเพียงทำใจให้พร้อมเพื่อพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะเจออะไรดังดวงตะวันบางวันก็สดใสบางวันมีเมฆร้ายมาบดบังกลางคืนจึงมืดมิดหากชีวิตเปรียบดวงตะวันพรุ่งนี้แสงอัมพันส่องอัมภัยความจริงของชีวิตไม่ผิดที่ต้องเจอและตัวเธอก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรเริ่มต้นกันใหม่ความดีให้สร้างไว้คลื่นชีวิตโหมเท่าไรไม่มีพังทุกเวลานาทีมีสิ่งไม่คาดฝันและทุกวันก็ไม่มีความแน่นอนขอเพียงทำใจให้พร้อมเพื่อพรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะเจออะไรคลื่นชีวิตโหมเท่าไรไม่มีพังอย่าร้องไห้อย่าร้องไห้ยิ่งมาเพลงดุสิตบุรีบรรเลงขึ้นมองเห็นเทวรถเป็นครั้งแรกดิฉันก็ยิ่งนึกถึงท่านไม่รู้ว่าคุณพ่อจะได้ขึ้นเทวรถอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็มีความหวังว่าการมาบวชครั้งนี้จะส่งบุญให้คุณพ่อได้ได้จ้ะถูกต้องจ้ะคุณพ่อดิฉันชื่อมินาโอมุคไคท่านมีอาชีพจับปลาโอ้เราจะเล่าให้เธอฟังดีไหมเนี่ยพอถึงฤดูหนาวทีไรเนี่ยตอนเด็กๆต้องรู้สึกเหงาเพราะคุณพ่อจะออกทะเลไปนานหลายวันก่อนเสียชีวิตคุณพ่อมีความฝันที่น่ากลัวและทั้งก็กลัวที่จะต้องตายฉีดยากินยาเท่าไรอาการก็ไม่ดีขึ้นเข้าโรงพยาบาลในสิบวันก็เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจท่านเสียชีวิตเมื่อเดือนมีนาคม2539รวมอายุได้57ปีนี่เนาะตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตดิฉันมีอาการช็อกรับไม่ได้โอ้เราเข้าใจเธอทีเดียวแหละแปลว่าเธอรักคุณพ่อมากและคุณพ่อก็รักเธอมากเลยนะรับไม่ได้ร้องไห้ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับ3วันเต็มๆเลยจิตใจไม่แต่เรื่องเศร้าจนต้องพึ่งยานอนหลับต่อไปไม่ต้องนะจ๊ะต่อไปอย่านะจ๊ะ
ยานะโคจิเอมุคอยยานอนหลับไม่ต้องเราสัมมาระหังอย่างเดียวหลับปุ้ยต้องปลุก ตอนนี้พอดีฉันได้เข้าอบรม อุบาสิกาแก้วแล้วดิฉันก็พยายามฝึกฝนตนเองทุกอย่างทนได้หมดเลย นี่เป็นเรื่องมหัศจรรย์เพราะอย่าลืมนี่เป็นครั้งแรกของเธอทั้งเรื่องศีล8เรื่องความยากลำบากทนได้หมดเลยนี่ไม่ธรรมดาเลยจ้ะครั้งแรกของเธอเนี่ยยิ่งได้มาเจอวัดพระธรรมกายก็รู้สึกอยากเข้าวัดเพราะว่ามีเชื้อสายอยากเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะรู้วัตถุประสงค์การนั่งสมาธิแล้วและอยากจะช่วยคุณพ่อมีความสุขในปรโลกค่ะคำถามข้อที่1บุญใดที่ดิฉันถึงมาเจอหมู่คณะได้คะอันนี้ก็น่าศึกษาเนี่ยอย่าลืมเธอมาจากญี่ปุ่นอยากมาเที่ยวเมืองไทยไปเชียงใหม่แล้วก็มีอารมณ์อยากทำเล็บแล้วก็ร้านทำเล็บก็มีเยอะแต่เข้าร้านนี้มีโปสเตอร์และภาพโปสเตอร์แล้วก็เลยทำให้เธอมาบวชนี่นะจ๊ะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอบุญใดดิฉันถึงมาเจอหมู่คณะได้คะแล้วทำไมเพียงแค่เห็นโปสเตอร์ถึงอยากบวชอุบาสิกาแก้วทันทีโอ้ทั้งที่เป็นชาวต่างชาติและไม่รู้ภาษาไทยเลยในอดีตชาติดิฉันมาจากที่ไหนโอ้ลับตาฝันเป็นตูเป็นตาเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปรัมปราจ้ะนี่เราฟังเป็นนิยายอย่าถือสาครูผู้ใหญ่นะสาเหตุที่ทำให้ลูกได้มาเจอกับหมู่คณะและรู้สึกอยากบวชในโครงการอุบาสิกาแก้วนอ่อนครั้งนี้ในทันทีที่ลูกได้เห็นโปสเตอร์เพราะลูกน่ะเคยเกิดมาสร้างบารมีร่วมกับหมู่คณะในหลายพุทธันดรก่อนนู้นพุทธันดรก็คือระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับอีกพระองค์หนึ่งถ้าหลายพุทธันดรก็หลายพระองค์ในกับนี้จะมีพระเจ้าบังเกิดขึ้น5องค์แต่เกิดมาแล้ว4บังเกิดขึ้น4อีก1นี่นะจ๊ะหลายและยังมีก่อนอีกหลายกับแต่นี่ก็อยู่ในช่วงหลายพุทธันดรนี่นะจ๊ะในกับนี้แต่หลังจากพบชาตินั้นลูกก็ได้พลัดจากการสร้างบารมีของคณะไปเลยเพราะด้วยเหตุแห่งความน้อยใจในชาติดังกล่าวที่หลายพุทธันดรนู้นก็ได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะนี่แหละแต่ว่าเกิดมีเรื่องราวขัดแย้งระหว่างกลุ่มกัลยาณมิตรที่มีสไตล์การทำงานที่ไม่เหมือนกันต่างสไตล์นี่นี่นะจ๊ะไอ้ต่างสไตล์ฉันจะเอาอย่างนี้นี่ก็ฉันก็จะเอาอย่างนั้นนี่จ้ะเมื่อสไตล์แต่ละคนไม่เหมือนกันเนี่ยเลยเข้ากันไม่ได้ทำให้เป็นที่มาของการทะเลาะเบาะแว้งที่สุดกระทบกระทั่งกันอยากจะเอาอย่างนี้อยากจะเอาอย่างนี้เหมือนยุคนี้เลยเนี่ยเกิดการกระทบกระทั่งกันในกลุ่มในหมู่ก็เรื่องการสร้างบารมีและความดีนี่แหละไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันก็แปลกเหมือนกันนะเออแค่ทำความดียังทะเลาะ กันได้ซึ่งตัวลูกก็อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยนี่จ้ะพอลูกเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างนี้บ่อยเข้าว่าโอ้ทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมหมู่คณะของเราจึงเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่เรามาสร้างบารมีกันนะสร้างบุญด้วยกันทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยรู้สึกน้อยอกน้อยใจแล้วก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วก็เลยผ่านพระโลภเกิดคำถามขึ้นมาในใจ
ทำไมคนผ่านการปฏิบัติธรรมถึงต้องมาทะเลาะเบาะแว้งกันขนาดนี้ด้วยอ๋อยังไม่หมดกิเลสจ้ะก็มีนิดมีหน่อยแบบฉันพี่น้องนะเออนี่นะวงบุญมั่งวงมวยมั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นไหมจ้ะนี่คือสาเหตุที่สำคัญที่ต้องพลัดจากหมู่กันนะไปเนี่ยดังนั้นการทะเลาะกันเนี่ยไม่ดีไม่ดีนี่ก็ยอมยอมกันบ้างก็ว่าไงว่าตามกันก็จะจบว่าลูกคิดแบบนี้ว่าเอ๊ะทำไมคนผ่านการปฏิบัติธรรมมาถึงต้องทะเลาะกันนี้ก็เลยเริ่มรู้สึกห่างเหินออกจากหมู่คณะกับการสร้างบารมีนับแต่นั้นเป็นต้นมาเลยคือจากนั้นก็หลุดออกไปเลยหลุดออกไปเลยเนี่ยด้วยสาเหตุการน้อยใจการกระทบกระทั่งกันแค่ต่างสไตล์การทำงานการสร้างบารมีเท่านั้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เจอหมู่คณะอีกเลยเนี่ยจนกระทั่งบุญเก่าได้ช่องนี่แหละนี่จึงได้นำพามาเจอและก็พบกันอีกในชาตินี้เนี่ยสรุปง่ายๆคือเคยสร้างบุญร่วมกันแล้วเธอก็ไปยอดสร้างบารมีที่ดีแต่ว่ากระทบกระทั่งกันในหมู่คณะของกลุ่มกัลยาณมิตรกลุ่มนั้นแหละซึ่งมันมีหลายๆกลุ่มหนึ่งในกลุ่มนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งภายในใจทำไมผู้ปฏิบัติธรรมต้องทะเลาะกันงี้มันน่าจะสงบสงเงียบสง่างามอะไรนี่เนี่ยจ้านี่นั่งไปลุยไปอย่างงี้ผมเป็นคนละเรื่องนั่งหลับตาไปพอลืมตาก็ลุยกันนี่ถ้าไม่เธอสงสัยโอ้นี่เนาะจากนั้นในภพชาตินี้แม้ลูกจะไม่เคยรู้จักเรื่องราวการสร้างบารมีกับหมู่คณะมาก่อนก็ตามจะได้บุญที่ตัวลูกเคยสั่งสมมาดีจากการนำทานรักษาศีลเจริญภาวนาในภพชาติก่อนๆในช่องส่งผลนี่นะจ๊ะนำมาจึงเป็นเหตุให้ลูกเมื่อได้เห็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหนออ่อนลูกจึงเกิดออกอาการที่เรียกว่า first impression คือสะดุดใจและอยากเข้าร่วมโครงการบวชขึ้นมาในทันทีที่ได้พบเห็นถ้าไม่มีบุญเก่าที่เคยสร้างร่วมกันมาเนี่ยเห็นก็เมินเดินผ่านไปแต่ที่เห็นแม้ไม่ได้รู้จักกันเนี่ยก็มานี่นะจ๊ะแต่ถ้าไม่มีบุญเก่าเคยสร้างร่วมกันมาเห็นก็เมินแต่นี่เดินมานี่มานี่นะมันมีมากับเมินนี่มานี่นะเออไม่เมินนี่จ้ะอีกประการหนึ่งที่ตัวลูกสนใจเข้ามาบวชในโครงการปฏิกาแก้วนครในครั้งนี้เพราะตัวลูกกำลังแสวงหาหนทางที่จะทำให้เกิดความสงบใจด้วยเช่นกันด้วยเหตุสองประการดังกล่าวมาประกอบกันกำลังแสวงหาด้วยกับบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาได้ช่องส่งผลในช่วงที่จิตใจกำลังเป็นกุศลนี่นะจ๊ะลูกจึงรู้สึกอยากบวชและตัดสินใจบวชในที่สุดนี่จ้ะนี่ไงก่อนที่ลูกจะมาเกิดได้พบชาตินี่นะนี่ปัจจุบันนี่ลูกได้เกิดเป็นเทพธิดาคนทันอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกามาก่อนนี่สวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นที่หนึ่งคนทันนะนี่นี่โอ้โคจิเอะมุคไคนี่นี่นี่ว้าวเธอเป็นชาวสวรรค์มาก่อนนี่นี่นะจ๊ะดังนั้นถ้าพบชาตินี้ลูกอยากจะกลับมาร่วมสร้างบารมีกับหมู่คณะแล้วไม่อยากพลัดพรากกันอีกลูกก็ต้องตั้งใจสั่งสมบุญทุกบุญที่หมู่คณะมอบหมายให้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแบบไม่มีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นทางมาแห่งบุญกุศลของตัวลูกบุญกุศลนี้ก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของตัวลูกเองของโคจิเอะมุคไคจ้ะนี่
เมื่อลูกทำได้เช่นนี้เราก็จะไม่พลาดพลาดจากหมู่คณะและก็มีโอกาสได้กลับไปยังที่ลูกเคยอยู่ลูกเคยอยู่นะแล้วก็จากมาเนี่ยนี่แล้วก็จากมาแล้วแล้วก็มาอยู่นี่เนี่ยห่างกันมาหลายพุทธันดรเนี่ยแต่ก่อนนั้นเคยอยู่ตรงนี้ดุสิตบุรีจ้ะคุณพ่อตายแล้วไปไหนโอ้เธอลุยเลยตอนนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วถ้าลูกอยากช่วยคุณพ่อให้มีชีวิตที่ดีในปรโลกจะต้องทำอย่างไรบ้างคะคุณพ่อของดิฉันชื่อมินาโอมุไคท่านมีอาชีพจับปลาพอถึงฤดูหนาวทีไรท่านก็จะไปออกไปจับปลาในทะเลหลายวันซึ่งตอนเด็กๆรู้สึกเหงามากคือเธอมีความรักแล้วก็ผูกพันกับคุณพ่อของเธอมากก่อนเสียชีวิตคุณพ่อมีความฝันที่น่ากลัวและท่านก็กลัวที่จะต้องตายฉีดยากินยาเท่าไหร่อาการก็ไม่ดีขึ้นเลยเข้าโรงพยาบาลได้10วันก็เสียชีวิตด้วยโรคเบาหวานและโรคหัวใจเมื่อเดือนมีนาคม2539รวมอายุได้57 ปีนะโอ้เธอรักแล้วก็ผูกพันกับคุณพ่อของเธอมากเลยเนี่ยตอนที่คุณพ่อเสียชีวิตดิฉันมีอาการช็อกรับไม่ได้ร้องไห้ตลอดเวลากินไม่ได้นอนไม่หลับ3 วันเต็มๆจิตใจไม่แต่เรื่องเศร้าจนต้องพึ่งยานอนหลับคือเธอขาดความรู้ตรงนี้นิดหนึ่งนี่นะจ๊ะคือการร้องไห้เนี่ยไม่เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและก็ต่อผู้ที่ตายแล้วรวมทั้งหมู่ญาติคือร้องไห้ไปเนี่ยตัวเราเองที่ร้องก็ใจก็เศร้าหมองแล้วก็ทำให้หมู่ญาติรอบข้างก็หมองตามตอนแรกก็ร้องเดี๋ยวก็จะร้องหมู่เนี่ยร้องเป็นทีมนี่นะแล้วก็ไม่เป็นทางมาแห่งบุญกุศลคือร้องไห้ไปนี่ก็ไม่ได้เกิดบุญเกิดกุศลอะไรจึงไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ตายสมมติว่าผู้ตายไปยืนอยู่ตรงนั้นนี่นะผู้ตายซึ่งมีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วสิ่งที่ต้องการคือบุญกุศลอย่างเดียวเพราะชีวิตในปรโลกชีวิตหลังจากตายแล้วเนี่ยไม่มีการทำมาหากินไม่มีการทำมาค้าขายแต่เป็นอยู่ได้ด้วยบุญและบาปนะบาปมีทุกข์แต่ถ้าบุญส่งผลให้มีความสุขซึ่งบุญก็จะส่งผลให้มีทั้งวิมานมีอาหารทิพย์มีเสื้อผ้าที่เป็นทิพย์มีบริวารที่เป็นทิพย์มีสวนมีสระมีอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะจ๊ะบุญกุศลนี่คือสิ่งที่ผู้ตายต้องการเพราะนั้นร้องไปก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดสิ่งที่ควรทำก็คือเจริญมรณานุสตินึกถึงความตายว่าสักวันเราก็ต้องตายและทุกคนล้วนตายหมดเพราะฉะนั้นเรามีชีวิตอยู่จะต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตต้องสั่งสมบุญกุศลทำความดีให้มากๆนี่นะจ๊ะเจริญมรณานุสติแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ทำบุญในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญนี่นะจ๊ะคือผู้มีศีลมีธรรมโดยเฉพาะสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพุทธบุตรยังเราไปฟังสวดพระอภิธรรมอะไรต่างๆนี่นะจ๊ะตอนนี้นี่ผู้ไปร่วมงานทำไม่ถูกหลักวิชาเลยไม่ถูกหลักวิชามักจะอ้างว่าพระสวดอะไรก็ไม่รู้ฟังไม่รู้เรื่องก็ท่านกำลังสาธยายทำขั้นสูงนะคือเอาหัวข้อธรรมะมาสวดสาธยายก็เรียกว่าบทสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นทำขั้นสูงเป็นหัวข้อทำขั้นสูงเผื่อเอาไว้ทบทวนตัวเองและเผื่อผู้ฟังที่มีบุญบารมีฟังหัวข้อได้สักหัวข้อหนึ่งแล้วก็จะเกิดดวงปัญญาหรือธรรมะสว่างไสวเป็นบุญกุศลเกิดขึ้นณตอนนั้นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านตั้งสาธยาย
เป็นภาษาบาลีสิ่งที่เราควรจะต้องทำในตอนนั้นคือฟังด้วยความเคารพเพราะว่าเป็นถ้อยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกเก็บรักษาเป็นภาษาบาลีพระท่านเอามาสวดสาธยายเป็นหัวข้อธรรมะขั้นสูงเป็นปรมัตถธรรมขั้นสูงนี่นะจ๊ะสมัยพุทธกาลเนี่ยจะบอกกล่าวเฉพาะในหมู่พระภิกษุเท่านั้นไม่ไปถึงคฤหัสถ์แต่นี่ท่านเผื่อแผ่มาถึงเราก็ต้องให้ความเคารพแม้เราจะฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสในพระสัมมาทูตเจ้าแล้วก็หัวข้อธรรมะนั้นอย่าพูดอย่าคุยกันนี่นะจ๊ะแล้วก็อย่าไปดื่มน้ำเมาหรืออย่าไปทำอะไรอย่างนั้นอย่างนั้นไม่ถูกหลักวิชาเลยไม่พูดไม่คุยกันให้ทำสมาธิตั้งใจฟังสวดพระอภิธรรมจนกระทั่งเราเข้าถึงธรรมแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ตายอย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชานะจ๊ะเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาฟื้นฟูไปสู่ยุคโบราณกันแล้วนี่นะจ๊ะเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเพราะฉะนั้นร้องไห้มันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดแต่ว่าเอาละเรารักและคิดถึงท่านและเราไม่อาจจะสื่อสารกับท่านได้ก็ร้องไห้บ้างนี่นะจ๊ะแต่ก็อย่าถึงในระดับที่นอนไม่หลับ3วัน3คืนอย่างนี้มันนี่นะจ๊ะจนกระทั่งพึ่งยานอนหลับอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชาไม่ถูกหลักวิชานะลูกนะมันมีวิธีที่ดีกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวจะบอกให้นะจ๊ะตอนนี้ดิฉันได้เข้าอบรมวาสิกาแก้แล้วดิฉันก็พยายามฝึกฝนตนเองทุกอย่างทั้งเรื่องศีล8คือทำได้หมดเลยนั่นแหละเรื่องความยากลำบากก็ทำได้อย่างสบายยิ่งได้มาเจอวัดพระธรรมกายก็รู้สึกอยากเข้าวัดปฏิบัติธรรมเพราะรู้วัตถุประสงค์การนั่งสมาธิแล้วและอยากจะช่วยคุณพ่อมีความสุขในปรโลกค่ะนี่คำลำพึงเธอคำถามข้อที่2นะจ๊ะคุณพ่อตายแล้วไปไหนตอนนี้มีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วถ้าโลกอยากช่วยคุณพ่อมีชีวิตที่ดีในปรโลกจะต้องทำอย่างไรบ้างคะคำตอบในตอนที่คุณพ่อของลูกใกล้จะเสียชีวิตท่านมีอาการเหมือนเป็นไข้กระสับกระส่ายแล้วก็ทำให้เกิดกัมมนิมิตในช่วงสุดท้ายของชีวิตคือภาพของการกระทำที่สมัยที่คุณพ่อยังแข็งแรงอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายนี่นะจ๊ะสิ่งที่ท่านได้ทำมาฉายเป็นภาพให้ท่านเห็นเป็นภาพจนส่วนตัวแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นภาพจากการกระทำในตอนที่ท่านจับปลามาขายเป็นจำนวนมากทำให้ท่านยิ่งรู้สึกกลัวความตายช่วงนั้นจะกลัวนะจ๊ะจนทำให้กายหยาบทนไม่ไหวแล้วก่อนที่ท่านจะตายท่านก็ได้เห็นคตินิมิตที่ดำมืดเพราะว่าภาพของปฏิบัติในจับปลามาขายเนี่ยทั้งข้าเองหรือขายให้เขาค่าอย่างนี้นะจ๊ะปกตินิมิตมืดกาลียดของท่านก็ถูกดูดไปมหานรกขุมที่หนึ่งคือจะเห็นภาพของการจับปลาแรงดังไอ้ตรงนี้เราขาดแคลนความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเนี่ยคือเราเป็นอยู่ได้ด้วยปัจจัยด้วยเงินทองซึ่งเงินทองจะได้มาจากการทำมาหากินนำมาค้าขายทีนี้เราไม่รู้ว่าอาชีพอะไรที่ไม่ควรทำตรงนี้คืออันตรายสำหรับชีวิตนะจ๊ะว่าอาชีพอะไรที่ไม่ควรทำถ้าเราไม่ศึกษาแล้วเราไปทำมันก็ไปผิดกฎแห่งกรรมเราทุกชีวิตตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมตรงนี้มันจะไปส่งผลในตอนที่ใกล้จะละโลกและหลังจากละโลกไปแล้วตรงนี้จะถ้าสมมติว่าเราทำอาชีพที่มันผิดหลักวิชาอย่างนี้นะจ๊ะขณะนี้ถ้ามีร่างกายที่ใหญ่โตมโหฬารมากเมื่อเทียบกับตัวเราเทียบกับกายมนุษย์ณช่วงนี้กายท่านใหญ่ๆเหมือนกับเรานึกถึงเครื่องบินโดยสารสีดำใหญ่ๆแล้วก็ร่างกายผอมโซนอนอยู่บนพื้นถูกท่านทรมานหลายอย่างตายเกิดตายเกิด
นับครั้งไม่ถ้วนนี่นะจ๊ะแล้วก็ถูกทรมานหลากหลายรูปแบบด้วยตั้งแต่ถูกตรึงอยู่บนพื้นหินดำร้อนแล้วก็ถูกแผ่นหินร้อนอีกแผ่นกดทับจนร่างกายเหล็กแหลกเหลวตายแล้วเกิดใหม่อย่างนี้จ้ะมันหลายอย่างให้จ้ะค่อยๆทยอยไปในมหานรกที่จะมืดนะจ๊ะผู้ที่ไปตกในมหานรกนี่จะตัวใหญ่แล้วก็นายนิริยบาลจะเกิดขึ้นที่วิบากกรรมของตัวบันดาลให้เกิดขึ้นที่นั่นจะร้อนมากๆความร้อนของดวงอาทิตย์นี่เทียบไม่ได้เลยกับความร้อนในมหานรกไฟก็จะสีดำมืดเมื่อเกิดมาจะถูกนำไปใส่กระชอนเหล็กร้อนคือตายเกิดแต่เกิดจากเมื่อกี้นี้นะจ๊ะแล้วก็ไปโดนทันทรมานอย่างอื่นคือถูกนำไปใส่กระชอนเหล็กร้อนๆ รู้จักกระชอนไหมกระชอนเหล็กร้อนๆโดยนายนิริยาบาลที่เกิดจากกรรมของท่านมันนำเอาตัวท่านไปจุ่มในน้ำกรดสีดำร้อนจนตัวละลายเลยซึ่งในนั้นก็มีผู้ไปอยู่ในมหานรกนี่มากมายในขุมกัมปนาธิบาตนั่นขนาดตัวใหญ่ที่อยู่ในกระชอนนะจ๊ะถ้าเทียบกับนายนิริยาบาลเนี่ยนายนิริยาบาลที่เกิดด้วยวิบากของตัวใหญ่กว่าเยอะแต่นั้นพอตายเกิดตายเกิดอย่างนั้นนะจ๊ะเกิดมาก็จะอยู่บนแผ่นเหล็กร้อนเรียบๆแล้วก็ถูกนายนิริยาบาลจับเอามีดไปเฉือนตัวขาเป็นท่อนๆแล้วถูกนำไปทิ้งในน้ำกรดสีดำร้อนแต่นั้นก็ไปเกิดใหม่บนแผ่นหินอีกครั้งเนี่ยได้ถูกทรมานแบบนี้เป็นวงรอบอยู่ตลอดเวลาโดนหลายแบบความทุกข์ทรมานมากอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาเว้นว่างเลยขึ้นอยู่กับเขาตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเขาหรือตัวท่านเองเนี่ยทำเองหรือขายเขาไปฆ่าด้วยวิธีการต่างๆอย่างนี้เขาเอาไปทำอาหารด้วยวิธีการต่างๆก็จะเจออย่างนั้นแหละจ้ะแต่ว่าทุกทรมานกว่าเยอะนี่จ้ะถ้าลูกอยากไปช่วยคุณพ่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนี่นะจ้ะหนึ่งต้องสั่งสมบุญอยู่ตลอดชีวิตให้มีศีล5เป็นปกติศีล5นะจ๊ะทำทานให้สม่ำเสมอในแหล่งแห่งเนื้อนาบุญทำทานนี่นะจ๊ะแล้วก็ต้องนั่งสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ได้เหมือนคุณยายอาจารย์นั่นแหละแล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายจะมีวิธีที่จะสามารถไปช่วยคุณพ่อจากมหานรกได้อย่างอื่นช่วยไม่ได้อย่างนี้นะจ๊ะต้องวิธีการอย่างนี้เท่านั้นถ้าลูกรักคุณพ่อจริงๆจะต้องตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในให้ได้ต้องได้อย่างเดียวไม่ได้ก็ไม่ได้ต้องทำให้ได้อย่างนี้นะจ๊ะได้ตลอดเวลาเลยแล้วก็มาศึกษาวิชาธรรมกายนั่นแหละจะได้ไปช่วยคุณพ่อจากมหานรกแบบที่คุณยายอาจารย์ของเราที่ท่านไปช่วยนะจ๊ะนี่จ้ะนอกจากช่วยให้พ้นจากมหานรกแล้วยังพาคุณพ่อไปสู่สวรรค์ได้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาให้ดีนะลูกนะลูกโคจิมุไคต้องจำนะลูกนะแล้วก็ต้องเอาไปทำด้วยถ้ารักพ่ออย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันหมดเวลาที่จะโศกเศร้าเสียใจแล้วก็อะไรอวรท่านสิ่งที่จะต้องทำคือทำใจใสๆทำใจใสให้บริสุทธิ์หยุดใจให้นิ่งๆตั้งใจมั่นว่าสักวันเราจะต้องไปหาพ่อให้ได้จะปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้จะศึกษาวิชาธรรมกายให้ได้อย่างคุณยายอาจารย์ในระดับที่ไปช่วยพ่อได้
ลูกต้องอย่างนี้นะลูกนะโอ้จุเอะมุไคนี่นะต้องให้ได้นะลูกนะ